ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอเรื่องราวของอดีตในรัชกาลที่5จนมาถึงรัชกาลปัจจุบันที่มีทั้งความรักความแค้นความริษยาและวิญญาณกระทั่งรวมไปถึงเรื่องแห่งกรรมจะบทประพันธ์ของวริษฐาจากดินฉันกลายเป็นดาวส่องแสงสกาพร่ำพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขผิงเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกพ่อแม่นำมาขายเป็นทาสให้กระเรือนท่านเจ้าขุนพิชัยภักดีเธอแสนดีอ่อนโยนแต่เมื่อต้องตกไปเป็นเมียของคุณหลวงขจรชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจากหญิงสาวที่เจียมตัวก็กลายเป็นอยากได้ใครดีอยากเหนือทุกคนไม่เว้นกระทั่งคุณสร้อยภรรยาแต่งที่แสนดีของคุณหลวงขจรผิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองหลวงขจรแต่เพียงผู้เดียวไม่เว้นกระทั่งทำความชั่วและความชั่วก็กลับเข้าหาผิงเองเมื่อเธอเผาเรือนท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีเธอจึงต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนติดอยู่กับกิเลสบาปทุกครั้งที่เธอมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเธอมักจะมาพร้อมกับกลิ่นแก้วนางผีคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังกลิ่นแก้วนางผิงเห็นจะมีก็เพียงแย่อ่อนนี่แหละมาส่งข้าวส่งน้ำฉันทุกครั้งแย่อ่อนจะยกมือขึ้นลูบหัวฉันเสียทุกครั้งข้าสงสารเองนะนางผิงขอบใจจ้าที่สงสารฉันฉันมันคนบุญน้อยด้อยวาสนาไม่เหมือนกับอีจิตมันที่มีวาสนาสูงส่งจะเป็นถึงเมียเอกของคุณหลวงท่านกินข้าวเถอะวะอย่าไปเอ่ยถึงอีจิตให้ใจมันหม่นเศร้าเลยคนเยี่ยงนังคงได้ดิบได้ดีบิดานักดอกนางผิงเอ้ยเจ๊อ่อนจ้ะหมู่นี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าบนเรือนเนี่ยจะเงียบเงียบไปนะจ๊ะเงียบเหมือนจะมีผู้คนน้อยลงเลยเออใช่คนน้อยลงจริงอย่างที่เองพูดมีผู้ใดหายไปไหนเหรอจ๊ะเยอ่อนคุณหญิงท่านไม่ได้อยู่บนเรือนแล้วอ้าวแล้วท่านหายไปไหนเหรอจ๊ะเยอ่อนย้ายไปอยู่กับคุณสร้อยที่เรือนเก่าของเองเหตุใดเหรอจ๊ะเยอ่อนคุณหญิงท่านจึงยอมทิ้งเรือนให้แก่อีจิตมันครอบครองแทนท่านน่ะคุณหญิงท่านคงเบื่อเบื่อที่ต้องทนดูความเลวของนางจิตมันนะสิอีนี่มันเลวยิ่งนักแล้วคุณหลวงและเจ้าใหญ่อ่อนคุณหลวงท่านเป็นยังไงบ้างพูดถึงคุณหลวงแล้วข้าเองก็เวทนาท่านหน้าท่านนี่ดำซะยิ่งกว่าเดิมตัวผอมงานการก็ไม่ยอมไปทำวันๆก็หมกตัวอยู่แต่ภายในห้องกับอีจิตมันน่าเวทนาคุณหลวงยิ่งนักนางผิงเอ็งพูดว่าเวทนาคุณหลวงแต่เหตุใด
เองจึงต้องกัดฟันพูดเล่าอีกทั้งสีหน้าของเองป้าหนึ่งภาคภูมิใจซะยิ่งนักจ้ะยายอ่อนฉันรู้สึกเยี่ยงนั้นฉันภาคภูมิใจยิ่งนักเพราะคุณหลวงท่านใจร้ายต่อฉันก่อนฉันทั้งรักและบูชาท่านแต่ท่านกลับแรงน้ำใจต่อฉันนับแต่ที่ฉันถูกสั่งขังแม้เพียงสักวันเดียวคุณหลวงก็ยังไม่เคยโผล่หน้ามาให้ฉันเห็นเลยให้ฉันได้ชื่นใจบ้างก็ไม่เคยมีโถนางพิงเอ้ยเอาอันใดกับคนที่ถูกทำเสน่ห์แม้เองก็ยังเคยทำท่านเองน่ารู้ดอกนะว่าอาการของคนที่ถูกเสน่ห์มันเป็นเยี่ยงไรไร้สติทำอันใดไปแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าทำแม้ฉันเคยทำผิดทำเสน่ห์กับคุณหลวงแต่ที่ทำไปเพราะรักท่านไม่ใช่ทำเพื่อแสวงหาอำนาจใส่ตัวยิ่งอีจิตมันเอาเธอนางผิงข้าเข้าใจเองแต่ข้าก็ช่วยเหลืออันใดต่อเองไม่ได้มากนักเว้นเสียจากคอยหาอาหารดีๆให้เองได้กินเลี้ยงดูคุณหนูลูกชายของเองอย่างดีที่สุดลูกลูกของฉันคงโตขึ้นมามากแล้วสินะเยอ่อนก็โตขึ้นมามากเดินได้แล้วนะนางผิงคุณหนูเธอน่ารักน่าชังยิ่งนักยิ่งนักเกิดมาไม่ทันไรก็ต้องแยกกันอยู่กับแม่ซะแล้วยายอ่อนจ้ะฉันอยากจะเห็นหน้าลูกของฉันเหลือเกินยายอ่อนช่วยทำให้ฉันได้เห็นหน้าลูกบ้างได้ไหมจ๊ะอุ้ยนางผิงแม่ข้าจะเวทนาต่อเองสักเพียงใดแต่ข้าคงช่วยให้เองได้พบหน้าคุณหนูไม่ได้แน่ๆหากข้าขัดคำสั่งของท่านเจ้าคุณแล้วข้าคงต้องถูกเฆี่ยนจนขาดใจตายข้าไหวแน่ๆชาตินี้ฉันคงหมดวาสนาได้เห็นหน้าลูกแล้วจริงๆเหรอเจ้ายายอ่อนอย่าพึ่งสิ้นหวังสิวะนางผิงรอให้ท่านเจ้าคุณใจอ่อนสักนิดบางทีเองก็ไม่อาจต้องรับโทษแล้วฉันต้องรอนานสักเพียงใดเหรอเจ้ายายอ่อนคงต้องรอไปจนกว่าท่านเจ้าคุณจับได้อย่างคาหนังคาเขาว่านางจิตมันทำเสน่ห์คุณหลวงจริงๆและคบชู้สู่ชายจริงเมื่อใดกันล่ะใช่เยอ่อนแล้วเมื่อใดที่ท่านเจ้าคุณจะจับได้ว่านางจิตมันทำความผิดจริงหรือว่าจะรอให้ฉันหมดสิ้นลมหายใจไปซะก่อนมันคงไม่เลวร้ายถึงเพียงนั้นดอกนางพิงเอ้ยเองก็ชวนข้าคุยอยู่นั่นแหละเองรีบกินข้าวซะก่อนเถอะนะเพราะข้ายังต้องไปเลี้ยงดูคุณหนูของลูกของเองอีกแล้วใครดูลูกฉันอยู่ล่ะจ้าเยอ่อนนอนหลับอยู่ในเปวะข้าก็ปล่อยให้นางบ่าวคนอื่นช่วยไกวเปให้คุณหนูไปก่อนเองรีบกินข้าวเถอะวะประเดี๋ยวคุณหนูตื่นนอนขึ้นมาแล้วไม่พบหน้าข้าก็จะร้องไห้ซะอีกตาหนูของฉันเนี่ยติดยายอ่อนมากมายถึงเพียงนี้เชียวเหรอจ๊ะเออว่ะคุณหนูติดข้ามากก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่ว่ะอิจฉายายอ่อนเหลือเกินที่ได้เชยชมลูกของฉันมากยิ่งกว่าตัวฉันซะอีกเออนะอย่าอิจฉาข้านักเลยประเดี๋ยวเองก็ได้เลี้ยงลูกของเองแล้ววะกินข้าวเถอะจ้ะThank you.
จิตจิตจ๋าจิตอยู่ไหนฮะก็อยู่ที่นี่แล้วเจ้าค่ะแหมห่างสักนิดไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะน่าเบื่อน่ารำคาญซะจริงๆข้ารักจิตอ่ะเข้าอยากห่างจิตนี่นะมันผิดนักหรอกเลยฮะที่ผัวอยากอยู่ใกล้ชิดกับเมียหรือว่าจิตไม่รักข้าแล้วรักและเหตุใดคำว่ารักของจิตจึงฟังแข็งกระด้างยิ่งนักอ่ะเรากับไม่เต็มใจจะพูดคำว่ารักกับข้าเยี่ยงนั้นใช่คืออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะคุณหลวงเจ้าขาอย่าคิดมากอันใดไปเลยนะเจ้าค่ะฟังและเชื่อที่อีเชนพูดเถิดนะเจ้าค่ะไม่ว่าอีเชนจะพูดหรือกระทำอันใดขอคุณหลวงอย่าคลางแคลงใจไปเลยนะเจ้าค่ะนะเพราะจิตจะมักทำอันใดที่แปลกๆไปไม่เหมือนแต่ก่อนที่จิตมักชอบอยู่แต่ภายในห้องกับข้าแต่มาบัดนี้จิตเปลี่ยนไปรู้ไหมชอบหนีข้าแล้วก็หายไปทีละตั้งนานจนใจข้าต้องทุกข์ระทมอีฉันก็ไม่ได้ไปไหนไกลหากแต่ยังคงอยู่แต่ภายในบ้านในเรือนอยู่แต่ภายในบ้านในเรือนแล้วเหตุใดจึงมาอยู่แต่ภายในห้องกับข้าเหมือนแต่ก่อนเล่าคุณหลวงเจ้าคะฟังอีฉันพูดก่อนนะเจ้าคะบัดนี้ที่บ้านเราเรือนเราไม่มีผู้ดูแลอีกต่อไปละเพราะคุณแม่ของคุณหลวงท่านย้ายไปอยู่ที่เรือนเล็กกับนางคุณสร้อยและนางละออที่เรือนจึงไม่มีคนดูแลอีฉันจึงต้องทำหน้าที่คอยดูแลแทนคุณแม่ท่านคือต้องเดินสำรวจทั่วบ้านเพื่อดูแลพวกไอ้และอีบ่าวไพร่มันอ๋อจริงสินะ คุณแม่ท่านไม่ได้อยู่บนเรือนแล้วจึงไม่มีผู้ใดทำหน้าที่ดูแลบ่าวไพร่ในเรือนอย่างนั้นจิตทำดีแล้วล่ะจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะอย่างนั้นอีฉันคงต้องไปดูแลพวกบ่าวไพร่มันก่อนนะเจ้าค่ะแล้วอีฉันจะรีบกลับขึ้นเรือนมาจริงนะจิตอย่าปล่อยข้าต้องรอนานนะเจ้าค่ะ ไม่รู้ว่าคุณหลวงจะเกิดสงสัยอันใดกับข้านักหนา ข้าเนี่ยยังรีบร้อนที่จะไปหาไอ้ทองของข้าซะหน่อยคุณหลวงเนี่ยช่างเบื่อซะจริงๆเลยเชิญแย่ฮอนเอ้ยนั่นนางจิตใช่หรือไม่น่ะฮะใช่เจ้าค่ะเหตุใดมันจึงดูรีบร้อนซะจริงและยังไร้มารยาทซะอีกด้วยเดินกระแทกพื้นโครมโครมโครมไม่เกรงใจข้าสักนิดมันคงรีบร้อนไปหาชู้รักของมันสิเจ้าค่ะใครหรือที่เป็นชู้รักของมันใช่ไอ้ทองไหมบ่าวไม่แน่ใจเจ้าค่ะเพราะชู้รักของนางจิตมันมากหน้าหลายตายิ่งนักจนยากที่จะเดาใจของนางจิตว่ามันจะไปหาผู้ใดห้อยช่างหน้าอับอายยิ่งนักนางจิตมันเป็นเยี่ยงนี้คุณหลวงไม่รู้อันใดบ้างเลยหรือเหรอคุณหลวงเพลานี้ก็เหมือนกับคนตาบอดรักและหลงนางจิตแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเห็นนางจิตมันเป็นเยี่ยงนี้แล้วข้าชักนึกอิจฉาคุณหญิงของข้าซะแล้วสิคุณหญิงคงพบแต่ความสงบสุขจนไม่เคยก้าวขึ้นมาบนเรือนอีกเลยเจ้าค่ะคุณหญิงท่านว่าไม่อยากรู้ไม่เห็นสิ่งใดมีดีที่นางจิตมันกระทำเจ้าค่ะก็เลยหนีเอาตัวรอดเจ้าค่ะแต่คุณหญิงท่านก็หนีไปในทางที่ดีงามในทางที่พระธรรมนะเจ้าคะจริงสิหากบ้านเรือนข้ายังคงวุ่นวายอยู่เยี่ยงนี้สักวันหนึ่งข้าอาจกระทำเยี่ยงเดียวกับที่คุณหญิงกระทำท่านเจ้าคุณจะหนีปัญหาเยี่ยงเดียวกับคุณหญิงงั้นหรือเจ้าคะใช่ข้าอาจไปอยู่เสียที่วัดและคงต้องฝากบ้านเรือนไว้ให้แกยายอ่อนอย่าพูดอย่างนี้สิเจ้าคะบ่าวฟังแล้วใจขอมีดีเลยข้าเพียงอาจหากคุณหลวงยังคงหลงเสน่ห์นางจิตโดยที่หาทางแก้ไขอันใดไม่ได้แล้วข้าก็อาจจะทำจริงโถท่านเจ้าคุณพิงเอ้ยจีอ่อนข้าเอากับข้าวมาให้เองกินรีบๆกินเถอะนะเพราะข้าคงอยู่กับเองได้ไม่นานอีกแล้วล่ะเพราะเหตุอันใดล่ะเจ้าจีอ่อน
ก็อย่างที่เอ็งรู้นั่นแหละนางพิงเอ้ยเรือนนี้ทุกวันนี้แทบจะเป็นเหมือนเรือนร้างไปซะแล้วเริ่มจากนางละออก่อนเมื่อมันไปเยี่ยมคุณส้อยบ่อยเข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากคุณส้อยมันก็ไม่ยอมกลับมาที่เรือนอีกเลยอยู่แต่กับคุณส้อยและยังคุณหญิงช้อยอีกคนท่านเบื่อที่ต้องทนดูความชั่วจากนางจิตท่านจึงไปหาคุณส้อยแล้วที่สุดก็ต้องเหมือนกับนางละออคือซึ้งในรสพระธรรมจากคุณส้อยจึงไม่ยอมกลับขึ้นมาบนเรือนอีกเลยสามทั้งสามคนยังพากันนุ่งขาวห่มขาวซะอีกมาบัดนี้ท่านเจ้าคุณก็เริ่มบ่นว่าเบื่อทางโลกซะแล้วอาจจะหนีไปบวชเป็นพระหากยังหาความผิดนางจิตมิได้ว่ามันทำเสน่ห์คุณหลวงด้วยวิธีใดอีจิตนี่มันร้ายนักแรกฉันก็ยังคิดว่าคุณสร้อยเธอจะร้ายแท้จริงแล้วคุณสร้อยเธอก็แสนดีแต่นางจิตนี่สิมันร้ายยิ่งนักฉันน่ะช่างบาปแท้ที่มองเห็นคนดีเป็นคนเลวมองเห็นคนเลวเยี่ยงนางจิตไม่มีพิษสงอันใดเอาวะนางผิงเอ็งรีบกินข้าวซะเถิดนะข้ายังมีงานที่ต้องทำอยู่อีกกินซะจะได้มีเรี่ยวแรงเอ็งนะหมู่นี้ดูผอมไปมากเลยนะจ้ะฉันชื่อยายอ่อนฉันจะกินข้าวเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะเออกินซะเจ้าขาจะไม่คิดกลับขึ้นเรือนจริงๆเหรอเจ้าคะใจคอจะปล่อยให้เรือนต้องร้อนราวกับไฟลนเทียนหรือเจ้าคะเหตุใดเรือนของข้าจะร้อนเป็นไฟลนเล่าฮะยายอ่อนก็อิจิตสิเจ้าคะมันสร้างแต่ความอับอายมาสู่เรือนเจ้าคะแม้ท่านเจ้าคุณยังทนกับความเร็วของมันไม่ได้คุณหญิงกลับขึ้นไปดูแลเรือนเถอะเจ้าคะหากคุณหญิงยังคงใจดำอยู่เยี่ยงนี้อีจิตมันคงเดินบนหัวทุกคนบนเรือนแน่เจ้าค่ะไม่เว้นกระทั่งท่านเจ้าคุณยายอ่อนอย่าพยายามกับข้าเลยนะเพราะข้าตั้งใจแล้วอย่าขวางทางบุญของข้าเลยโถคุณหญิงเจ้าค่ะรู้บ้างไหมเจ้าค่ะว่าอีจิตมันร้ายกาจเกินกว่าที่ผู้ใดจะคิดถึงมันทั้งข่มขู่ทุกคนบนเรือนไม่เว้นกระทั่งนางผิงที่ถูกขังอยู่ซ้ำยังคบชู้สู่ชายมากหน้าหลายตาอีกด้วยนะเจ้าคะบ่าวพูดจนเพียงนี้แล้วคุณหญิงยังนิ่งเฉยอยู่ได้อีกหรือเจ้าคะปล่อยวางซะเถอะนะยายอ่อนถือซะว่ามันเป็นกรรมของแต่ละคนผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ผู้นั้นก็ต้องรับกรรมนั้นๆดังที่ผู้ใดปลูกพริกก็ต้องได้กินพริกที่ตนปลูกไว้จะไปกินมะเขือจากผู้อื่นที่ปลูกไว้ก็ไม่ได้โถคุณหญิงยายอ่อนกลับขึ้นเรือนไปซะเถอะนะไปดูแลเรือนแทนข้าด้วยอีกประเดี๋ยวหนึ่งข้าต้องสวดมนต์แล้วเจ้าค่ะเมื่อครู่ลูกได้ยินคุณแม่พูดอยู่กับผู้ใดหรือเจ้าค่ะยายอ่อนมาเยี่ยมจ้าหนูสร้อยแต่ก็อย่าไปใส่ใจได้ๆเลยนะเราไปไหว้พระสวดมนต์กันดีกว่าจ้ะปากของคุณแม่ก็ว่าไม่ใส่ใจแต่สีหน้าของคุณแม่สิเจ้าคะช่างเหมือนกับผู้ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ระทมอย่างเหลือแสนคุณแม่มีอันใดไม่สบายใจหรือเจ้าคะหนูสร้อยนี่เก่งนะดูแม่ออกว่ายามใดทุกข์ยามใดสุขเพราะลูกใกล้ชิดกับคุณแม่สิเจ้าคะมีอันใดไม่สบายใจคุณแม่พูดกับลูกได้นะเจ้าคะแม่เพิ่งบอกให้ยายอ่อนปล่อยวางไปเมื่อครู่แต่แม่กลับทุกข์ระทมซะเองแม่ต้องทุกข์ระทมก็เพราะนางจิตมันออกฤทธิ์ออกเดชซะจนท่านเจ้าคุณน่ะต้องเบื่อจนแทบอยากหนีไปบวชคุณแม่ไม่พึงใจดอกหรือเจ้าคะ
หากเจ้าคุณพ่อตัดสินใจบวชนั่นหมายถึงท่านพบทางสว่างแล้วหากท่านเจ้าคุณไปบวช ด้วยจิตใจที่สดใสแม่เองคงไม่คิดกังวลใดๆดอกนะแต่ท่านหนีไปบวชเพื่อทิ้งความยุ่งยากไว้แก่คนที่อยู่เบื้องหลังลำพังยายอ่อนผู้เดียวคงดูแลเรือนยากยิ่งมีนางจิตคอยสำแดงฤทธิ์เดชอยู่ด้วยหมายความว่าใช่จานุสร้อยนางจิตมันออกฤทธิ์ซะจนท่านเจ้าคุณคิดหนีไปบวชหากท่านหนีไปบวชจริงๆยายอ่อนต้องทำหน้าที่ดูแลเรือนแต่ยายอ่อนคงสู้ความเลวร้ายของนางจิตมันไม่ได้แน่ๆอย่าคิดมากไปเลยเจ้าค่ะบางทีทุกอย่างอาจไม่เลวร้ายอย่างที่คุณแม่คิดดอกเจ้าค่ะคุณพี่อาจมีบุญเก่ามาช่วยรองรับไว้จนมีผู้ใดสักคนรู้วิธีแก้เสน่ห์ให้คุณพี่ได้หลุดพ้นจากจิตไปได้แม่ก็ภาวนาให้เป็นเยี่ยงนั้นเข้าไปกราบพระและสวดมนต์กับลูกที่ข้างในเถิดเจ้าค่ะละออเองก็นั่งรอคุณแม่อยู่แล้วที่ในห้องจ้ะก็ดีเหมือนกันกำลังมีความทุกข์อยู่ด้วยบางทีได้กราบพระสวดมนต์จะได้ลืมความทุกข์โศกไปบ้างเจ้าค่ะพอแล้วไอ้ทองเอ็งไม่หยุดรังแกข้าได้แล้วนี่เบื่อข้าแล้วเลยนะจิตฮะมาให้ข้าเชยชมไม่ทันไรเอ็งก็ทำท่าเบื่อข้าขึ้นมาซะแล้วข้าคงไม่เป็นที่พึงใจแกเองแล้วโดดเดี่ยวกับคุณหลวงแล้วใช่ไหมนะโถอย่าคิดมากสิไอ้ทองที่ข้าห้ามเองเนี่ยก็เพราะยังมีงานบนเรือนต้องทำอีกงานบนเรือนเองยังต้องมีงานทำบนเรือนอีกด้วยนะจิตนะทั้งที่เองคือภรรยาของคุณหลวงกระจอหน้าโง่ไปแล้วอะงานของข้าก็คือต้องดูแลพวกบ่าวไพร่ที่ทำงานบนเรือนแทนอีนางคุณหญิงช้อยมันแหมเองเนี่ยช่างมีบุญแท้จริงเชียวนะจิตนะได้เป็นเมียคุณหลวงสำยังได้ทำหน้าที่ดูแลพวกบ่าวไพ่บนเรือนท่านคุณหญิงอีกเมื่อหลายกันน่ะนางจิตที่เจ้าคุณจะหนีบารมีของเองแล้วไปบวชที่พัชทีฮะเพื่อเองจะได้เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวอ่ะถามข้าเยี่ยงนี้ช่างถูกใจข้าซะยิ่งนักคงไม่นานแล้วล่ะที่ท่านเจ้าคุณจะกระทำเยี่ยงที่เองพูดหากเป็นเยี่ยงนั้นจริงนะนางจิตเองต้องพาข้าขึ้นไปอยู่บนเรือนกับเองด้วยนะอ๋อแน่นอนข้าต้องพาเองขึ้นไปอยู่บนเรือนกับข้าได้แน่ไอ้ทองแต่เวลาเนี้ยข้าต้องรีบกลับเรือนละและข้าจะมาหาเองอีกนะข้าจะรอนะหายไปตั้งนานนายจิตว่าจะไปเพียงครู่เดียวแล้วจะกลับมาหาข้าไงอีฉันก็รีบกลับมาแล้วไงเจ้าค่ะรีบเหรอแต่ข้าคิดว่ามันช่างนานแสนนานยิ่งนักนานจนข้าแทบคลั่งตายเพราะคิดถึงเองนะนางจิตเอาละเจ้าค่ะหยุดคร่ำครวญสักทีเพราะถึงอย่างไรอีฉันก็กลับมาหาคุณหลวงแล้วจ้าข้าไม่คร่ำครวญก็ได้คุณหลวงเจ้าค่ะมีอันใดหรือจิตบนเรือนเนี่ยช่างเงียบเหงาซะยิ่งนักผู้คนบนเรือนที่เคยอยู่กันมากหน้าหลายตาก็เริ่มจางหายไปนางละออก็ไปถือศีลอยู่กับอีนางขุนสร้อยส่วนคุณแม่ก็ต้องทนเหงาไม่ไหวถึงได้หนีไปอยู่กับอีนางขุนสร้อยอีกคนหนึ่งเหลือแต่เจ้าคุณพ่อแต่ก็ดูเหมือนท่านเองก็อยากจะไปอยู่ที่อื่นด้วยเยี่ยงกันหากเจ้าคุณพ่อท่านไปอยู่ซะที่อื่นจริงอีฉันจะขอพาบ่าวบางคนขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนคุณหลวงบนเรือนนี่นะเจ้าคะสำแสงสกาพรำพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขทุกคนเอาใจท่านผู้ฟังที่รักกลิ่นแก้วนางผิงจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของวริษฐาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกายาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกิ่งแก้วนางผิงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข
สวัสดีครับ